กลับมาย้อนถึงปัญหาเดิมนะครับว่าอย่างที่บอกคือวัวนมมันเป็นวัวเมืองหนาวมาอยู่เมืองร้อนมันอยู่แบบนี้มันไม่สบายนั้นมันไม่สบายก็คือมันร้อนข้างในมันก็พยายามลดความร้อนในร่างกายมันโดยการที่นี่บอกคือกินให้น้อยลงเพราะอะไรยิ่งกินมันยิ่งร้อนคือข้างในมันเหมือนกระเพาะหมักกินอาหารไปเยอะมันก็จะหมักเกิดความร้อนข้างสูงนั้นทางหนึ่งที่มันจะช่วยลดความร้อนได้ก็คือมันต้องลดการกินคือกินอาหารลดลงเพื่อให้ความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายน้อยลงนั้นมันก็จะเกิดความเครียดจากความร้อนนี่น้อยลงมันก็เป็นการปรับตัวนั้นผลที่ตามมาก็คือนมก็จะลดเพราะอย่างที่บอกคือวัวจะให้นมสูงก็ต้องกินอาหารเยอะอย่างที่ปิติบอกคือในนมที่ช่วงพีคเนี่ยต้องกินอาหารน้ำหนักสดในถึงประมาณ35-40 กิโลเนี่ยถ้ามันกินได้เท่านั้นโอเคมันก็ได้นม30 กว่าโลได้แต่ที่มันไม่ได้เพราะอะไรบอกหน้าร้อนมันไม่ได้เพราะมันกินไม่ถึงเองมันกินอาจจะ20 กิโลหรืออาจจะ30 นิดๆนั้นปริมาณอาหารที่มันหายไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปผลิตนมได้นะครับนั้นนมก็จะลดโดยธรรมชาติของมันอีกส่วนหนึ่งวัวเนี่ยโดยศักยภาพของสายพันธุ์มันเนี่ยในเมื่อมันต้องพยายามผลิตนมในเมื่อมันกินไม่พอเนี่ยมันยังไปดึงส่วนที่สะสมไว้ในร่างกายเนี่ยที่มันสะสมในรูปไขมันรูปส่วนต่างๆในร่างกายมันจะถูกดึงออกมาใช้ในการผลิตนมด้วยนั้นผลที่ตามมานอกจากนมลดแล้วสุขภาพร่างกายก็จะอ่อนแอด้วยเพราะว่าสารอาหารต่างๆที่มันไปบำรุงร่างกายมันลดลงความบำรุงก็ลดลงก็จะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเรื่องความแข็งแรงร่างกายตามมาความอ่อนแอก็จะมีมากขึ้นความอะไรอ่อนแอต่อโรคโอกาสเกิดโรคก็ง่ายขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเมื่อกี้ที่พี่บอกคือหน้าร้อนมันผสมปิดยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยบัวข้างในอุณหภูมิร่างกายมันก็จะสูงนั้นอุณหภูมิร่างกายสูงเกิดอะไรขึ้นเราผสมไปโอเควัวเป็นสัตว์ผสมได้แต่ว่าตัวอ่อนที่มันเกิดการผลิตนี้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถฝังตัวในอุณหภูมิร่างกายที่สูงสูงได้มันก็เกิดเรียกว่าการตายตัวอ่อนในระยะแรกไม่เกิดการกระตุ้นที่เกิดนี้แต่ไม่ฝังตัวมันก็จะเกิดไม่เกิดการตั้งท้องมันจะกลับจับขึ้นมางั้นวัวพวกนี้ในเมื่อพอมันผสมไม่ติดผสมซ้ำไปเรื่อย5 ครั้ง 10 ครั้งบางตัวเป็น10-20 ครั้งก็มีนะครับงั้นอย่างที่บอกคือพวกนี้มันก็จะทำให้ท้องว่างนานเรื่อยๆปริมาณน้ำนมมันก็ลดลงไปเรื่อยๆตามระยะการให้นมเพราะฉะนั้นยิ่งรีดนมนานนมก็ลดลงเพราะฉะนั้นค่ารวมนมในเฉลี่ยของฝูงมันก็จะทำให้น้ำนมต่ำลงด้วยเพราะวัวผสมไม่ติดและรีดนมมานานๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสาเหตุย้อนกลับมาว่าทำไมช่วงหน้าร้อนหรือหน้าฝนเนี่ยวัวมันนมในฟาร์มน้อยลงเพราะว่าปัญหาคือนมมันเริ่มลดลงและส่วนนึงไม่มีวัวกลับมาคลอดเขาวัวไม่คลอดเท่าไหร่เขามาผสมติดยากหรือผสมติดกว่าจะกลับมาผสมติดใหม่เนี่ยมันก็ใช้เวลานานขึ้นนั้นวัววงจรมันก็จะหลุดไปนั้นกว่าจะกลับมาคลอดครั้งต่อไปมันก็จะช้านั้นวัวในฟาร์มก็จะมีวัวคลอดน้อยในบางช่วงบางเดือนไม่มีวัวคลอดหรือไม่น้ำนมในฟาร์มก็จะน้อยเพราะว่าไม่มีวัวคลอดใหม่ขึ้นนั้นหลักการนี้คือปัญหาสาเหตุที่ทุกฟาร์มจะเจอเพราะว่าอย่างที่บอกคือสภาพอากาศเราไม่สามารถจะทำอะไรได้แต่พอกลับมาถึงหน้าหนาวอย่างเช่นเนี้ยเดือนธันวามกราเนี่ยพฤศจิกายนธันวาคมซึ่งอากาศก็ไม่ได้หนาวมากแต่ไม่ร้อนเยอะนะครับแล้ววัวเนี่ยก็จะรับสภาพอากาศที่ไม่รุนแรงมากนั้นมันก็จะกลับมากินอาหารได้เพิ่มขึ้นทั้งที่เราเลี้ยงอาหารสูตรเดิมแต่วัวสามารถกินอาหารได้เพิ่มขึ้นหรือมีวัวบางส่วนกลับมาคลอดในช่วงนี้ก็ทำให้น้ำนมช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันเยอะขึ้นแต่พอหลังจากนั้นพอมีนาเมษาเข้าหน้าร้อนแล้ววัวเริ่มกินอาหารลดลงการผลิตน้ำนมก็จะน้อยลงตามนั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดในการเลี้ยงโคนมในสภาพอากาศที่ร้อนนั้นเราจะทำยังไงให้มันก้าวข้ามตรงนี้ไปได้เราก็ต้องช่วยให้วัวมันลดความร้อนหรือทำในสภาพอากาศมันเย็นขึ้นเพื่อวัวอยู่ได้อย่างสบายตลอดทั้งปีได้จะกินอาหารได้ต่อเนื่องแล้วก็ผสมจิตได้ดีทุกเดือนมันจะมีวัวกลับมาคลอดได้ต่อเนื่องอันนี้คือหลักการแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราคงทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรอากาศบ้านเรามันเป็นแบบนี้เราคงไปเปลี่ยนอากาศไม่ได้นอกจากมาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในรอบๆตัววัวหรือไปทำไงให้วัวมันมีความเย็นสบายมากขึ้นนะแม้ก็มีหลักการมีหลักวิธีการในการจัดการและซึ่งได้มีการเผยแพร่ในทั่วโลกซึ่งก็มีปัญหาเรื่องความร้อนก็มีการจัดการที่ค่อนข้างได้ผลนะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เราเอานำมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราซึ่งเป็นอากาศร้อนเนี่ยก็คือเราแนะนำวิธีการคือการทำให้วัวมันเย็นสบายขึ้นเราคงไม่สามารถไปทำให้อากาศในโรงเรือนเย็นเอาห้องแอร์ไปติดโอเคอย่างนั้นเป็นสภาพอากาศที่ดีที่วัวชอบแต่ปัญหาคือต้นทุนการในการค่อนข้างสูงค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนั้นเราคงทำแบบนั้นไม่ได้เราก็ต้องมาเลือกทำวิธีอะไรที่มันคุ้มค่าและประหยัดที่สุดและได้ผลดีที่สุดก็คือแนวทางที่เราคิดว่าได้ผลดีสำหรับสภาพอากาศแบบร้อนชื้นของเราเนี่ย
็คือการเอาวัวเข้ามาอาบน้ำการอาบน้ำเป็นหลักการที่ช่วยระบายความร้อนในตัววัวให้มันดึงความร้อนจากตัววัวออกไปแล้วระเหยความร้อนออกไปนั้นอุณหภูมิร่างกายจะเย็นลงเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเย็นลงวัวก็สามารถไปกินอาหารได้เพิ่มขึ้นนั้นถ้าเราทำแบบนี้ได้คือวัวก็จะรู้สึกสบายก็จะมีโอกาสกินอาหารในแต่ละวันได้เยอะขึ้นนั้นก็จะเห็นผลตามมาด้วยที่ถ้าวัวได้รับการจัดการที่ดีอาบน้ำบ่อยๆวัวเย็นสบายตลอดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมันก็จะกินอาหารเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินั้นพอกินอาหารเพิ่มขึ้นสิ่งที่ตามมาคือนมก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าสารอาหารที่มันได้รับเพิ่มมากขึ้นมันก็ไปแปรเป็นน้ำนมได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นผลตามมาโดยตรงนั้นถ้าวัวใครมีความเย็นสบายมากขึ้นมันก็จะการกินได้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เราเป็นกังวลคือเรื่องการผสมติดที่ยากเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายมันสูงแต่เมื่อเราทำให้มันอุณหภูมิตัวมันลดลงความเย็นสบายมากขึ้นการผสมติดก็จะตามมาด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราพยายามจะมุ่งเน้นในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ตัววงเย็นสบายขึ้นนะครับอันนี้เป็นหลักการอาจารย์ครับอาจารย์ครับถามหลักการนิดนึงครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พัดลมด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเราพ่นสเปรย์ที่เป็นโฟกเกอร์อย่างเดียวแต่ไม่มีในส่วนของตัวพัดลมเข้ามาก็จะไม่มีตัวพาความร้อนถูกไหมฮะอาจารย์อยากจะรบกวนอาจารย์ให้อธิบายประเด็นนี้เสริมเพราะบางที่อาจจะใช้โฟกเกอร์อย่างเดียวแล้วไม่มีพัดลมเป่าเข้าไปเพื่อที่จะพาความร้อนออกไปเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ถูกไหมครับอาจารย์ใช่คือหลักการอันนี้คือเราอาศัยน้ำเป็นตัวนำความร้อนออกจากร่างกายนี่อย่างที่บอกคือหลายๆฟาร์มก็พยายามเพิ่มพัดลมไปในโรงเรือนเพื่อหวังว่าวัวจะเย็นสบายขึ้นแต่ที่คือการพัดลมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าอะไรเพราะอากาศภายนอกมันร้อนการเป่าลมผ่านตัวจัดหรือผ่านโรงเรือนไปเนี่ยมันจะไม่สามารถดึงความร้อนจากตัววัวได้นั้นเราต้องหาตัวช่วยเพื่อจะดึงความร้อนตัววัวคือใช้น้ำนี่แหละเป็นตัวช่วยก็คือเอาวัวมาอาบน้ำเพื่อน้ำเนี่ยจะเป็นเมื่อเปียกสัมผัสผิวหนังแล้วมันจะดึงความร้อนจากในร่างกายวัวออกมาที่น้ำที่อยู่รอบตัววัวแล้วใช้พัดลมเพื่อให้เกิดการระเหยเป่าให้ระเหยน้ำจะดึงความร้อนออกจากตัวไปอันนี้เป็นหลักการง่ายๆนะครับดึงความร้อนจากตัววัวได้นะครับครับก็เหมือนเราอาบน้ำเสร็จแล้วก็ชอบไปเป่าพัดลมเพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยสบายขึ้นก็คือใช้หลักการเดียวกันถูกไหมครับอาจารย์มันจะเย็นมากขึ้นอย่างที่บอกคือถ้าเราใช้พัดลมอย่างเดียวเนี่ยมันจะเย็นได้ระดับหนึ่งแต่ไม่เย็นมากก็เหมือนเราเป่าพัดลมอย่างเดียวเนี่ยแต่ถ้าเราเอาไปอาบน้ำมาแล้วเป่าพัดลมเนี่ยการมีน้ำแล้วมีลมเพิ่มขึ้นด้วยในความเร็วที่สูงพอมันจะดึงความร้อนออกไปแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเย็นขึ้นได้ดีขึ้นขออนุญาตถามนิดนึงครับอยากถามเป็นความรู้ให้กับเกษตรกรด้วยนะครับอาจารย์คือน้ำที่เราให้กับวัวเนี่ยครับที่ว่าอาบน้ำให้วัวเนี่ยเราต้องมีการผสมคลอรีนหรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรหรือเปล่าฮะแล้วมันจะมีเกี่ยวกับโรคอะไรพวกนี้มันมีโอกาสเกิดโรคไหมครับอะไรประมาณนี้ฮะเพราะน้ำที่อาบก็คือเป็นน้ำสะอาดน้ำใช้ในฟาร์มนะครับน้ำบาดาลน้ำอะไรก็ได้ที่เราใช้ในฟาร์มหรือน้ำบริโภคในที่ใช้ในฟาร์มนั่นหลักการก็คือตรงนี้คือเราใช้น้ำเนี่ยอาบให้ตัวเปียกแค่ช่วงเวลาหนึ่งถ้าเปียกปุ๊บเราก็หยุดเราไม่ได้อาบน้ำตลอดต่อเนื่องเป็นเวลานานคืออาบแค่เปียกปุ๊บแล้วเราก็หยุดอันนี้หนึ่งคือเพื่อประหยัดน้ำนะครับเพื่อประหยัดน้ำถ้าเราใช้น้ำเยอะเนี่ยมันจะมโหฬารมากน้ำจะทรัพยากรน้ำมันจะไม่พอที่น้ำก็จะน้อยนั้นหลักการเลยให้น้ำแค่ช่วงเวลาสั้นๆประมาณ1 นาทีคือให้แค่วัวตัวเปียกแล้วเราก็หยุดน้ำแล้วก็ใช้พัดลมเป่าไปสักระยะหนึ่งประมาณ4-5 นาทีหลังนั้นเราก็จะเอาน้ำมาใหม่นั่นจะมีช่วงเวลาคือน้ำสลับกับพัดลมไปเรื่อยๆประมาณสักครึ่งชั่วโมง4-5 นาทีเนี่ยช่วงนี้มันจะดึงความร้อนจากตัวได้จากที่มันเหมือนเครื่องโอเวอร์ฮีทอ่ะเครื่องมันร้อนมากพอเราใช้อาบประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะดึงความร้อนไปทั้งหมดวัวจะกลับมาอยู่สู่ภาวะปกติแล้วมันจะเย็นสบายไม่กลับมาเที่ยวเอื้อมสามารถหายใจได้เป็นปกติแล้วช่วงเวลาล่ะครับอาจารย์ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะใช้โฟกเกอร์อาบน้ำแล้วก็ใช้พัดลมนะครับอุณหภูมิ10 โมงเที่ยงบ่าย 1 บ่าย 2 บ่าย 3 5 โมงอะไรประมาณนี้ครับให้อาจารย์แนะนำนิดนึงครับเกิดเกษตรกรมีความสนใจครับครับเรื่องอาบน้ำเรื่องเวลาเนี่ยอย่างที่บอกคือมันจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอย่างที่บอกวัวจะเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนกระทบเมื่อไหร่ก็คืออุณหภูมิวัวต้องการจะต่ำกว่า25 องศาลงมาดังนั้นเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิต่ำกว่า25 องศาเนี่ยค่อนข้างน้อยก็คือช่วงกลางคืนช่วงดึกๆแต่ช่วงวันเนี่ยไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่อากาศต่ำกว่า25 องศา
ซึ่งช่วงเวลาที่ตลอดทั้งวันเนี่ยวัวต้องกระทบกับความร้อนแน่นอนจะระบายความร้อนออกไปไม่ได้แน่นอนนั้นเราทำยังไงให้วัวมันสามารถระบายความร้อนออกได้ง่ายสุดเราก็ใช้วิธีการอาบน้ำนี่แหละทีนี้อาบตอนไหนบ้างอย่างที่บอกคือเราคงไม่สามารถอาบตลอดทั้งวันได้เพราะวัวมันต้องมีกิจกรรมไปกินอาหารไปนอนพักในที่แห้งๆสะอาดหรือไปรีดนมเนี่ยเราก็ต้องมีช่วงเวลาที่เว้นช่วงนั้นเราจะอาบยังไงถึงจะควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้มันเหมาะสมตลอดทั้งวันได้เราก็พบว่าอย่างน้อยทุกๆ2-3ชั่วโมงเนี่ยกลับมาอาบทีนึงจะทำให้ควบคุมอุณหภูมิค่อนข้างอยู่ในระยะในช่วงปกติได้ค่อนข้างนานนะครับนั้นถ้าสมมุติว่าอาบน้ำไปแล้ว2ชั่วโมงกลับมาอาบใหม่เนี่ยมันจะคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างปกติเพราะว่าถ้าเลยจากนั้นเนี่ยเกิน2ชั่วโมงไปแล้วอุณหภูมิจะเริ่มกลับไปร้อนใหม่แล้วงั้นวัวจะเริ่มเครียดหรือเริ่มโอเวอร์โหลดใหม่แล้วนะมันก็จะหยุดกินอาหารหรือกระทบกับสุขภาพใหม่แล้วนะเราทำไงให้มันเย็นได้ตลอดเราก็จะอาบทุกๆ2ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้นะแต่ความมีข้อจำกัดในแง่ของเวลากิจกรรมต่างๆเนี่ยนั้นจริงๆอาบได้มากที่สุดเท่าที่ฟาร์มจัดการได้ก็จะช่วยลดบรรเทาความรุนแรงลงได้แต่อย่างที่บอกคือถ้าสมบูรณ์แบบเลยคืออย่างน้อยทุก2-3ชั่วโมงจะเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดยิ่งอาบยิ่งอารมณ์ดียิ่งอาบก่อนยิ่งดีนั้นอย่างที่บอกคือบางความเข้าใจว่าอาบน้ำแล้วบางคนก็คืออาบก่อนรีดนมตอนเช้าอาบตอนเย็น2รอบบอกอาบแล้วไม่เห็นได้ผลไม่พอเพราะมันไม่พอมันมีช่วงอาบเยอะนั้นระหว่างช่วง2มื้อเนี่ยเราทำให้มีมื้อในการอาบได้เพิ่มมากขึ้นมันจะทำให้วัวมันสามารถเย็นสบายได้ต่อเนื่องเพราะช่วงที่เราไม่อาบเนี่ยวัวมันจะเกิดภาวะร้อนจากความร้อนเนี่ยมันจะหยุดกินมันจะหยุดเกี้ยวเอื้องนั้นระหว่างนั้นมันก็คือนอนแบบนอนน้ำลายไหลนอนหอบนั้นการกินอาหารหรือการย่อยอาหารจะลดลงมันก็ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้อาหารในการดื่มนมก็ลดลงไปด้วยนั้นเราทำให้มันสบายอยู่ในตลอดวันเนี่ยกินอาหารได้และเกี้ยวเอื้องได้ตลอดเวลาพวกนี้อันนี้คือหลักการคือเราก็ต้องครับก็ต้องทำก่อนที่วัวมันจะมีอาการหอบน้ำลายไหลถูกไหมครับอาจารย์ใช่แล้วก็เราพบประมาณช่วงห่างประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยจะคุมได้เราก็ใช้เราจะรู้ได้ไงนะเราก็ต้องใช้ตรวจวัดมีเครื่องมือช่วยตรวจวัดได้ประเมินได้ว่าเราจะเอาเวลาไหนช่วงห่างเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับนั้นเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่มีเครื่องมืออะไรมากมายก็ดูพฤติกรรมมาก็ได้หรือดูการหายใจอย่างเงี้ยก็พอเป็นเครื่องมือได้เบื้องต้นว่าถ้าวัวหอบหมายความว่าการหายใจมากกว่า60ครั้งต่อนาทีเนี่ยแสดงว่าวัวเริ่มมีปัญหาแล้วอันนั้นก็จะเห็นชัดแล้วแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่มีเวลานั่นนะเราก็อาจจะต้องใช้เครื่องมืออย่างอื่นเข้าไปช่วยที่มันแม่นยำขึ้นอาจจะใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอันนี้เราจะสามารถวัดผลได้ละเอียดขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายเนี่ยมันเกิดผลกระทบหรือยังช่วงเวลาไหนบ้างแล้วเราอาบแล้วเนี่ยเราช่วยคอนโทรลช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีหรือยังเราใช้ตัวเครื่องมือพวกนี้มาช่วยในการตรวจสอบได้ก็จะทำให้เราสามารถจัดการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจารย์ครับขออนุญาตถามอีกนิดนึงครับอาจารย์ครับแล้วคือผมคอนเซิร์นเกี่ยวกับพวกโรคครับที่เกิดจากการที่พออาบน้ำแล้วเป็นน้ำมันเฉื่อยแฉะเนาะแล้วคนนี้เนี่ยในฟาร์มเขาเองเนี่ยครับคือเขาต้องมีการกำจัดน้ำหรือว่ามีการเดรนน้ำออกไปยังไงหรือเปล่าเอ่ยแล้วมันจะแบบมีโอกาสที่จะเกิดโรคจากการที่น้ำขังอยู่ในนั้นนะครับโอเคครับก็เป็นคำถามที่ดีคือเรื่องน้ำเนี่ยครอบที่เราเลี้ยงวัวจริงๆหลักการคือต้องแห้งและสะอาดนั้นการที่มีน้ำแฉะแบบนี้จะส่งผลกับสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของขี้นะครับนั้นการที่จะใช้ระบบการอาบน้ำเนี่ยจะต้องออกแบบการจัดการฟาร์มที่ดีออกแบบเงินที่ดีนะครับบางฟาร์มเนี่ยเราใช้วิธีการอาบคืออย่างของฟาร์มปีกนะไปอาบที่บริเวณที่รีดนมอยู่แล้วซึ่งนั้นมันก็จะมีระบบการระบายน้ำที่ดีอยู่แล้วแต่ในภาพที่เราเห็นนะคืออันนี้เราเพิ่มเติมมาในบริเวณคอกเลี้ยงบริเวณที่กินอาหารนั้นคอกก็ต้องมีการออกแบบให้มีสามารถเดินน้ำในระหว่างที่อาบออกไปได้เร็วนั่นก็จะช่วยได้การข้อดีของการปล่อยปลาในคอกเลี้ยงเนี่ยอย่างที่ภาพเห็นเมื่อกี้คือเราไม่ต้องไล่วัวไปที่บริเวณโรงรีดนมบ่อยๆเพราะฉะนั้นคือเราต้องพยายามอาบน้ำวันละหลายครั้งนั้นถ้าเราต้องไปอาบที่บริเวณริมนมบ่อยๆเราต้องไล่บัวออกไปไกลจากคอกนั้นจะใช้เวลานานในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยบัวก็ต้องเสียเวลาไปยืนอาบน้ำครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมง15นาทีเนี่ยนั้นทำหลายรอบบัวก็ต้องไปยืนตรงนั้นนานขึ้นแล้วก็ออกแบบคื
มาอาบน้ำตรงบริเวณที่ที่กินอาหารเลยนั้นระหว่างที่กินอาหารไปด้วยมันก็จะอาบน้ำไปด้วยนั้นก็ใช้เวลาตรงนั้นอย่างคุ้มค่าในเรื่องของการกินอาหารด้วยการระบายความร้อนตัววูดด้วยพออาบเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับไปนอนในที่นอนของมันพออีกสัก2ชั่วโมงแล้วก็ไล่มาอาบน้ำใหม่ตรงบริเวณที่กินอาหารนั้นการออกแบบที่ดีบริเวณที่กินอาหารกับบริเวณที่นอนก็จะต้องอยู่มีระยะที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ตอนนอนมาเกิดการเปียกแฉะนะครับอันนี้ก็ทำให้ปัญหาเรื่องของความสกปรกของที่นอนเพราะวัวตัวใหญ่คือพออาบน้ำเสร็จกินอาหารเสร็จมันจะกลับไปนอนบนซองนอนซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่แห้งสะอาดเราทำให้วัวกลับไปนอนได้คือตรงนั้นให้มีความสบายเรื่องของเบดดิ้งของพื้นปูนอนให้มันมีความนุ่มเรื่องของสภาพอากาศตรงนั้นให้เย็นสบายวัวจะขึ้นนอนเองเราต้องมีการพัดลมในบริเวณซองนอนวัวก็จะหลังจากกินเสร็จมันจะขึ้นนอนนอนที่สะอาดอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆในการจัดการครับก็ถือว่าเป็นการจัดการล้วนๆนะครับในเรื่องของการทำยังไงนะครับให้โคอยู่สบายแล้วก็ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับคราวนี้